สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะน่าจะคิดขวาให้คิดขวาให้ได้ไหมโอเคมันไม่เอาหรอหรือเอาเป็นไงได้แล้วจริงเหรอไม่ต้องถ้าได้ต้องคลิกขวาเข้าไปในตัวได้อะก็คลิกเข้าไปได้ครับผมคลิกได้อ๋อทำนี้ไม่ได้เฮ้ยถ้าทางนี้ตีมันล่ะรัชวีรัชวีตามจริงเหรอไอ้นี่ก็ตามใช่เฮ้ยแต่ถ้าทางนี้เพอร์ตี้เขาอะเขาจะตีลงไหมอะไม่รู้โอ้โหโอ้ยเอาประตูผมเพิ่งจะปะทูตีมันหนึ่งทีด้วยมือเบาๆมันตีปะทูเลยนะคุณวันนบีเย้โอ้ยโอ้ยท่านในไฟโดนหัดตีหักหลังขึ้นมานี้ไม่ได้เลยนะทหารรับจ้างนะโอ้ทีนี้ต้องบอกว่าทางนี้เลเวลหมดเพราะว่าเอาเลเวลไปอัพสายวอริเออร์ค่ะระดับ3เรียบร้อยแล้วถึงพอดีเพราะฆ่าซอมบี้ครบ200ตัวก็เลย XP หมดเลยค่ะหายตับศูนย์มีมอนด้วยเต็มโอ้ยมีดาบเพชรให้ด้วยค่ะเพย์เยอร์เฮดด้วยนะคุณมันดูไม่เป็นแล้วอะไรวัวกี่วัวเดี๋ยวนะมันเอาเพย์เยอร์เฮดมาตกแต่งแปลว่าไม่ใช่บางหัวที่ดีแน่นอนเลยไม่นี่เลยโอ้เดี๋ยวนะของต้องมีของไว้เนี่ยเอ้ยไม่เพย์เยอร์เฮดก็จริงแต่เป็นรูปฟักทองรูปอาหารโอ้เป็นขนมปังนะของตกแต่งเลยนะเนี่ยช่วยไหมเดี๋ยวได้ไปกำลังไปซอสเลยนะเจ้าผีโอ้โหดาบไดมอนด์อีก1เล่มเฮ้ยหมู่บ้านนี้แถมของดีใช่โอ้เฮ้ยแต่ของตกแต่งเขาก็มีเยอะนะเนี่ยโอ้โหเบอร์รงเบอรี่อีกอะนี่อะไรอะมันไม่น่าขึ้นอะไรอย่างนี้ฮึไม่มีขาน้ำมันพิกลิ้นรูทวัว2ดาววัว2ดาวอ๋อกองสปอนคนนี้มีวัวเดี๋ยวนะกำลังขึ้นข้างบนเอ๊ะข้างบนนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เท่าไหร่เฮ้ยก็คือปกติมันคือหัวหน้าพิกลิ้นใช่ไหมหัวหน้าพิกลิ้นก็เลยต้องขี่ไงล่ะขี่วัวขี่วัวอืมก็สมกับเป็นหัวหน้าดีนะแต่ตีวัวแล้วอะร่วงไหมร่วงอะวัวใจร่วงเลยได้ไม่เห็นมีอะไรต่อเลยที่กล่องอะไรปึ๊บปลาไม่มีอะไรเลยนะชั้นบนนั้นหนาขึ้นไปแล้วไม่มีไม่เจอของใดๆอะไรทั้งสิ้นเฮ้ยว่าไงได้โอ้ข้างหน้านู้นใช่ไหมโอ้ยคุณมันมีข้างหน้านั่นแกเห็นเงาเราก็รู้อะไรล่ะขึ้นชั้นบนสุดเลยไหมอาคารที่เราเพิ่งไปเจอมาไงล่ะโอ้ตรงนี้ก็มีอีกแล้วใช่เราไม่ได้วกกลับมาที่เดิมใช่ไหมไม่ใช่ก็มีมอนที่ได้ของอะไรค่อนข้างดีอยู่ไม่ใช่โหถึกขนาดนั้นแต่หลักๆของที่รวยอยู่ชั้นบนนะฮะก็ใช่พี่ป้อมโจรเหรอว้าวป้อมโจรขึ้นแล้วนะเจอกันที่ชั้นบนสุดนะเปิดสิก็ขวดอีกทีค่ะโอเคไม่มีอะไรก็ไม่ขึ้นกับบัวปิ้นสร้างบ้านอ่ะบัวปิ้นสร้างของตกแต่งเฮ้ยเดี๋ยวสักครู่นะเฮ้ยมอนออกมาเต็มเลยเดี๋ยวนะฮิกเฮกได้ไหมมันเฮกได้บางตัวเฮกได้เฉพาะตัวที่ไม่ใส่เกาะมั้งนั่นแหละตัวนั้นน่ะปะทูโอ้ไม่ใช่เฮกได้บางตัวปะทูเฮกไปแล้วอ๋อพอเฮกไปแล้วเขาก็เลยนับว่าเราเฮกไปแล้วอะโอ้ยโดนดีบัฟตีช้าที่ไงเราก็วิ่งเข้ามาข้างในนี้สินี่คุณวันนบีหมูที่มีดาวเออค้างอืมดีๆค้างมันจะกลายเป็นหมูเลยเหรอใช่กลายเป็นหมูเลยอะ
นั่นเป็นหมูถาวรเลยมั้ยเนี่ยถาวรค่ะครับเพราะเมื่อกี้อย่างนานนะจนตีตัวอื่นเสร็จแล้วมันยังไม่หายกลายเป็นหมูเลยค่ะเราไม่กลัวลาวาใดๆทั้งสิ้นลาวาไม่น่ากลัวอย่าบอกนะคุณมันมีขึ้นชั้นบนแล้วยังเลยยังตีกับมอนอยู่เลยเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้โหคุณวันนบีพูดถึงดูดมอนเติมพวกเมล็ดพันธุ์ทิ้งกันโอ้ยอีดาวโอ้ยโอ้ย180คุณวันนบีอะไรคือ180มอนเลือด180ทำไมโอ้โหตีทีเดียวเลือดตีเขียวปะทูหายอะเลือดสีเขียวผมเลือดยังสีเหลืองอยู่เลยอ๋ออ๋อตอนนี้ปะทูหมดบัฟแล้วเลือดสีเขียวก็เลยยังไม่ได้เต็มหลอดอ๋อโอเคโอเคก็ว่าอยู่ถ้าเลือดเขียวปะทูเต็มหลอดแล้วปะทูหายขนาดนั้นคือแบบเฮ้ยนั่นคือการันตีตายใน1ฮิตเลยนะนั่นน่ะถ้าเขียวหมดน่ะอ๋อมันแค่ซอมบี้วิ่งไวมึงนะต้องคือไม่ต้องดูก็ได้แต่แบบจะไม่ดูก็ไม่ได้อ่ะคุณวันวีเราขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันก็แบบจะมีความแค่แบบรู้สึกเสียดายเล็กๆน้อยๆอ่ะอุตส่าห์แบบตีหมดทั้งชั้นแล้วแต่ไม่ดูก็ไม่เป็นไรอ่ะขึ้นชั้นหมดได้เลยโอ้ยมอนอะไรเนี่ยมันยืนขวางประตูปึ๊บนี่ทางนี้มันมีของดีอยู่ทางขวามือกล่องนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะกล่องขวากล่องอะไรกล่องเล็กเหรอนี่ไม่กล่องนี้กล่องนี้ทางด้านนี้อีกฝั่งนึงด้านซ้ายทางด้านนี้อ๋อได้กองนี้ดีอยู่พิกแอ็กเพชรเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวนั้นมันยิงอะไรมาทำไมมันขึ้นแตกโอ้เสื้อแตกเป็นเสื้อที่ไม่มีเมนดิ้งเฮ้ยตอนนั้นวิ่งไวโอ้เดี๋ยวดูโอ้โหไม่ได้วิ่งไวนะแต่หัวใจน่ะหัวใจหายจนเหลือหลอดเลือดแดงอ่ะโอ้ฮะดีผมตีมันอยู่ใช่แต่ผมตีโอ้หัวใจหายจนขึ้นหลอดเลือดแดงอ่ะไม่ใช่แล้วเฮ้ยแต่ดาบผมมันมีตีติดสโลว์ด้วยดีอ่ะน่าจะตีติดสตันนะหรือเปล่ามันสโลว์มันเดินช้าลงตอนแรกมันวิ่งเป็นเอสเลยเอามันร่วงเอาวอดตีขนาดไม่รู้อยู่ดีๆร่วงเลยดีร่วงแต่งั้นจิ๋วก็ร่วงลงรูกันหมดเลยเดี๋ยวไปหนึ่งนะโอ้โหผมอยู่กับมึงข้างบนทูไม่ค่อยชอบกระโดดตีอ่ะถ้ามีเลเวลนะจะไปใส่แบบที่มันติดคลีได้โดยที่ไม่ต้องโดดแล้วจะโดดก็ได้เพราะดาเมจแค่หนึ่งหน่วยตอนนี้ดาบมันยังไม่แรง4หน่วยคุณมีประตูเอ็นชั้นหนึ่งที่ประตูยังได้ดาเมจแค่3หน่วยเองนะคะไอ้เอ็ดดาเมจแค่4หน่วยเองนะเขาบอกว่าตี4หน่วยเนี่ยแล้วบางทีแต่ถ้าเป็นตัวสเกลตันจะเป็น7เวลากระโดดแต่ถ้าตีธรรมดาก็จะได้แค่5มั้ง4หน่วยแค่นั้นน่ะได้แค่4หน่วยเองอ่ะกระโดดตีเป็น6ล่ะหรือไม่ก็เป็น7แค่นั้นน่ะปกติก็ตี4หน่วยเฮ้ยนี่มันเอ็นจานเต็มตีเลยจำอ๋อขวดกระโดดโอ้ของเอาเลยของดีอันนี้พิกแอคใช่ไม่ว่าจะพิกเอ็กอะไรก็ดีทั้งนั้นโอ้โหเก็บยังมีซอมบี้เหลืออยู่นั่นน่ะโอ้โหรวยที่นี่คือของดีที่จะทำให้เรารวยอันไหนดูสิกดชิปดูอ๋อนี่ไง Perpetual Style ตัวนี้แหละของที่ต้องมีเลยค่ะตีซ้ำๆดาเมจแรงขึ้นมินดิ้งเฮ้ยมินดิ้งว่าอีกแล้วผมไม่ได้มินดิ้งสักอันหนึ่งเลยมันอยู่ในพิกแอคนะคะลองกดชิปแล้วไล่ดูอ่ะอยู่ในพิกแอคเลยนะไม่มีนะอ้าวหรอนี่ได้มินดิ้งอ่ะโปรเจกต์ไทยโปรเจกชันระดับ4โอ้ผมไม่ได้แบบชาร์ปชาร์ปบีเดดโอ๊ตอะไรพวกเนี้ยเดดโอ๊ตน่าสงสารน่าสงสารThank you.
เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่ต้องแบบนี้เป็นไงอ๋อได้ได้ได้ว้าน่ะน่ะไปก่อนที่จะไม่ได้ใช้เอ้ยก่อนนี้ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมมันกระเด็นไกลขนาดนั้นล่ะเอ้ย62แล้วยังเหลือ XP อีกเยอะเลยคุณมันวีแสดงว่าขวดก็ยังดีก็ถือว่าดีใช่ไหมตอนแรกมีเท่าไหร่โอ้เหลือ 1,000 ใช้ไป 2,000 ขวดขึ้นมาเลเวล63ได้อะก็ดีนะยังดี XP จาก Emerald อ่ะได้เรื่อยๆอยู่แล้วขั้นที่3คือขั้นสูงสุดมั้ยเนี่ยโอเค3สูงสุดยิ่งตีมอนยิ่งแรงเฮ้ยใส่ไม่ได้มันทำไมใส่ไม่ได้อ่ะมันต้องทับซ้ำกับอะไรแน่นอนเลยอ่ะโอ้โหไม่เพราะว่าอาวุธที่เราใช้มันคือเคี้ยวมันใส่ได้ดาบขวานแค่นั้นอ๋อโอ้ทำอาวุธใหม่ใช่ประตูใช้เคียวตอนนี้โอ้โหส่วนอาวุธมันมีอาวุธที่ตีไวนั้นระดับดีเจนเดอรี่เลยอ่ะเป็นดาบที่แรงที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะแต่แบบมันไม่ได้อ่ะมันแรงมากมันต้องมีเมนดิ้งแล้วต้องมีเลเวล63ได้เหรอเนี่ยเฮ้ยแต่ก่อนหาเลเวล60ได้ไม่พออันนี้เลยLegendary Diamond Sword คุณมันไม่อยากได้อะไรคือ Legendary Diamond Sword เวลาที่เราตีอาวุธไปเรื่อยๆค่ะตีบวกอุปกรณ์ไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีระดับของอาวุธของมันค่ะขั้นสูงสุดคือ Legendary ตีบวกมันจะใช่แต่ก่อนถ้าปกติมันจะขึ้น Diamond Sword ใช่ไหมแล้วตีปุ๊บมันจะเป็นแบบฮาร์ฟฮาร์ฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยขั้นสุดของมันเห็นเขาบอกว่าเป็น Legendary ค่ะได้บอกว่าตีไม่ได้นี่ปะทูก็ตีนี่ก็ปะทูมีอาวุธหนึ่งอันที่ปะทูตีใส่อยู่นะเอ๊ะแล้วทำไมพอจะตีใส่นั้นไม่ตีไม่ได้ล่ะมันทับอะไรอ่ะหรือว่าทับเอ็นเดอร์ดิลัปทันเหรอมีแววไหมเนี่ยโอ้หนังสือเอนชานที่ทับพวกเดียวกันคุณวันนภีพี่ไงหนังสือเอนชานนี่มันมี2 อย่างที่ไม่ควรอยู่ด้วยกันเนี่ยได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแล้วมันอยู่ในหนังสือเอ็นชานเล่มเดียวกันโอ้โหอะไรกันเลยเนี่ยอาวุธเนี่ยได้มายังไงพอแต่ทำไมผมยังมีแม่เหล็กอยู่อ่ะถอดแหวนแม่เหล็กออกแล้วนะปะทูไงปะทูใส่แม่เหล็กเหมือนกันตอนออกผจญภัยงั้นก็ต้องดูดเข้าปะทูดิทำไมดูดเข้าผมอยู่อ่ะไม่มันคือดูดออกมันคือปล่อยอะไรออกไม่ได้ค่ะนี่อ้าวอันนี้ได้มาจากไหนอ่ะเควสเหรอไม่กล่องโอ้เอ้าเอ๊ะอ๋อสลับเข้าไปในตัวมันดูอลังการมากเลยนะคุณอนุวีเอ้ยมันดูแต่มันต้องมาซ่อมไงฮะวิธีซ่อมเมนดิ้งสิคะคอมแบท35ดูลิบิตี้250ดาเมจ8แอทแทคสปีด 1.2 ค่อนข้างช้าเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ตีตุดผนังได้เลยโอ้ไกลเกินไกลมากไกลมากนี่เด็กขวานดาบไม่ถึงนะเนี่ยเนี่ยดาบต้องอยู่ตรงนี้ถึงจะถึงเปิดไปสองเปิดไปได้แค่2กล่องเองตังหมดเลยมันแพงไงกล่องไอ้เวปอนเดี๋ยวนะขอดูก่อนมีตังเท่าไหร่รับรางวัลอู้รางวัลใกล้ของเยอะเหมือนกันอาร์เมอร์เกรด200มั่งปึ้งไดมอนด์เชดไดมอนด์เชด82ครับอีกก็ได้มั้งเฮ้ยชุดไดมอนด์เนี่ยนะไม่มีเอนชานใดๆเลยก็ตามนี่นะ82เนี่ยเฮ้ยไดมอนด์เชดโอ้โหมันคือของธรรมดาแบบ normal โอ้ยให้ทำไมอ่ะต้อง200บาทยังแพงหนังสือดิสเอนชานสิตีใส่อุปกรณ์สักอุปกรณ์หนึ่งแล้วค่อยไปดิสออกดีกว่าวิญญาณเอ๊ะเอาวิญญาณยังไม่มาเลยหื
ไหนเอ่ยมีคนบอกว่าวิ่งอยู่ดีๆค่ะมาเจอบ้านเราเฉยเลยเจอไม่น่าจะยากกับคุณไม่รู้อุ๊ยเผลอเก็บของผิดที่หวัดดีนั่นไงเขาอยู่หน้าบ้านอยู่ทางด้านไหนอะด้านไหนของบ้านไม่รู้หืมโอ้เดี๋ยวเขามาโยนนี่เท่าไหร่ให้เรา3เมตรขอบคุณแล้วกันค่ะแหมเดี๋ยวนะวิลสมิธติ้งเท่าไหร่นะโอ้ยมาเจอบ้านโอ้นี่เหรอค้อนน่ะนั่นแหละครับค้อนเจ้าปัญหาไอ้แต่เลเวลเราเยอะเราเอาเลเวลออกจากตัวเยอะมากเก็บก่อนแล้วกันโอ้โหเก็บก่อนไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวไว้ไปลองใช้รอตอนเลเวลหมดเลยเขาบอกว่าให้ครับนี่แค่บางส่วนเองโอ้ยมีคนรวยเราเอามาเราก็ใช้ไม่ได้หรอกตามใดที่คอมแบทเรายังไม่ถึงได้แค่เอามาดูต่างหน้าเนเธอร์ไรมีคนมีอะไรให้คนละขวดนะครับให้คนละขวดนะครับเอ๋มันคืออะไรคะอะไรเอ่ยเอ๋งงอ่านเอ็นชานอยู่เลยมังกรโอ้ยทำไมเรียกมังกรมันทำไม่ได้ดาบมังกรแต่ใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ Increase maximum number soul คนจะใช้เลือดมังกรได้มันต้องเคยฆ่ามังกรเออมันใช้ไม่ได้ไม่มีสเปกเขาบอกว่าเอาเก็บไปไว้ก่อนก็ได้ครับแหมโอ้โหนี่ดาบมังกรน้ำแข็งคุณวันทวีแล้วมังกรไฟตัวนั้นน่ะฮะมังกรไฟตัวที่คุณวันทวีเจอเหรอยังไม่เคยไปจัดการมันเลยเนี่ยดูดิถืออลังการไว้ถึงใช้ไม่ได้เขาอุตส่าห์เอามาให้ขอบคุณแล้วกันตีมันดูไหมมันจะตีมันตายไหมหรือเราจะตายแทนเอ้ยหยิบไปตีมังกรเหรอจัดไปสิเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอีมังกรยังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าโอ้โอ้เฮ้ยซอมบี้เลื่อนลอย3ทีตายด้วยฟ้าผ่าแรงเหมือนแรงง่ายล่ะเขาถึงใช้กันแต่ข้อเสียคือเสียงมันดังใช่เสียงมันดังแต่ว่าคนใช้อ่ะเสียงเบามากเลยค่ะคนใช้แทบไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะแต่คนอื่นจะได้ยินแบบสนั่นหูมากอ่ะประมาณนั้นน่ะเจ้าตัวไม่ได้ยินเท่าไหร่นะมันก็แค่11ดาเมจเองนี่น่ะตามที่เห็นเก็บไว้ฮะจะได้ไม่รบกวนอ๋อตีแล้วดังขนาดนี้ก็คนใช้รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงฟ้าผ่าอยู่ไกลๆนะมันมีไหนมังกรไหนมังกรที่คุณมีเห็นอยู่ไหนหน้าน่ะมันเดินพ่นไฟฮอเฮ่ฮอเฮ่อยู่ไหนตัวเองเว้ยโอ้ยโอ้โหยมังกรเอ๊ะอย่าเอ้าล่วงเอ้ยมันยิงกันไปลูกไฟเลยคุณมันวีอย่าเพิ่งเออกี่ร้องนายกี่ร้องเยอะนายกี่ร้องเยอะกี่ร้องต่อไปมังกรเหลือ80ละตีเลยสิฮะตีเลยเรียบร้อยตายแล้วก็เออร์เลอร์บาน อะไรอันโนอันโนเออร์เลอร์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเอาหายไปไหนแล้วดับไฟกันดับไฟกันโอ้เดี๋ยวเอาขวดเก็บจะได้เลือดมังกรค่ะโอ้ผมแล้วใครเป็นคนฆ่าไม่รู้อะเมื่อกี้มันพอยหายแล้วดันแบบเห็นรกจอเลยกด F3A โอ้น่าจะตัวเล็กมากเลยนะเนี่ยอันนี้ไงได้ละนี่เลื่อนมังกรไฟเอ้ยโ
ใส่ดูสิที่เหลือก็เก็บกระดูกเราเดี๋ยวทำไม่เล็งไม่ได้เล็งไม่ถูกไหนดูสิของในลังมังกรมีอะไรมั่งมือเปล่าเก็บกระดูกเรียบร้อยกระดูกว้ามังกรสเตจ3คุณวันนุ่มีสเตจ3ทำไมโอ้สมแล้วกับคุณวันนุ่มีมาเจอเต้นเพราะเราได้ธนูมังกรแพ้ธนูแบบสุดๆเลยอ่ะอย่างที่เห็นน่ะมันเลยอ่ะทันทีอ่ะนั่นแหละโอ้โหยอดแท้ยอดได้ไม่มีอะไรดีหรอกแต่ว่ามังกรดูในแผนที่สิมันก็มองเป็นดำๆเลยนะนั่นน่ะบ้านมังกรอ่ะใช่มันก็อยู่ในพื้นที่ที่เราเดินผ่านใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ไหนดูสิใช่อ่ะเรือบินแห่งใหม่ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเลยค่ะอ่ะฮะผมเห็นตรงนี้มันใกล้ๆไงแล้วยังไม่ได้เปิดก็เลยจะลองดูแต่ว่าเรือบินมันก็ไม่ได้มีของดีใช่ไม่ใช่เหรอไม่ได้มีไม่ได้มีของดีอ่ะหามังกรกันเถอะแต่มังกรก็ไม่ได้มีของดีนะสิ่งที่มีของดีคือบ้านเห็ดนะอันนั้นน่ะดีจริงนู้นอ่ะกลางโจรจอร์ดยังมองไม่เห็นเลยไหนตรงไหนอ่ะทิศนู้นนู้นอ่ะไกลๆเลยเฮ้ยเอ๊ะตรงนั้นทางนี้เหมือนไปเปิดแล้วค่ะไม่รู้สิอาจจะตอนนั้นมาวิ่งเห็นเอ้ยค้างอ่ะประตูหลุดอีกแล้วเหรอถือเด้งไปแล้วบอกเขาซิว่าเราจะรีเซิร์ฟเหมือนไม่ได้รีอ่ะโอ้รันเอาเอมโมรี่ค่ะเดี๋ยวประตูต้องรีเครื่องไม่ไหวเลยมอดนี้มีปัญหาตลอดอ่ะเวลาที่เราเล่นมาสักพักหนึ่งอ่ะบางทีอ่ะเขาจะขึ้นว่าแรมเต็มนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการรีสตาร์ทเครื่องใหม่อ่ะต้องเป็นอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวมิวเป็น3รอบแล้วคุณวันนบีก็เป็นแบบ 3-4 รอบอ่ะมันเป็นตลอดเลยวิธีแก้ก็คงไม่มีเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราลากันแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ